ู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้พูดคุยสายสดกันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606ครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยสายสดแล้วก็ตอบ SMS นะคะเดี๋ยวแพรจะพูดถึงคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกรอบนึงนะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้เรื่องงานให้คุณนั้นพยายามอย่าคล้องเกี่ยวกับใครเป็นดีที่สุดบริวารก็ไม่ได้ดั่งใจนะคะทำอะไรไม่เหมือนทำเองส่วนเงินทองก็จะมีปัญหาในเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์ยังโชคดีค่ะด้านหัวใจวันนี้พอจะมีโชคลาภในเรื่องของความรักบ้างคนที่มีคู่ยังลงตัวดีอยู่ค่ะชาวราศีกุมวันนี้เรื่องงานทายดีนะคะเพียงแต่ต้องรู้จักเข้าหาคนที่มีฝีมือคนทำธุรกิจต้องกล้าจ้างมืออาชีพเข้ามาช่วยงานแต่เรื่องเงินทองกลับด้านกันให้ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเรื่องของสิทธิประโยชน์แต่สำหรับเรื่องหัวใจนะคะวันนี้คนที่เพียรพยายามมานานมีโอกาสสมหวังแล้วค่ะชาวราศีมีนค่ะวันนี้เรื่องงานอย่าให้ความสำคัญแต่เรื่องงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคุณควรจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยส่วนเงินทองการลงทุนมีฟลุกนะคะทั้งเรื่องของรายได้หรือค่าใช้จ่ายและเรื่องหัวใจในวันนี้คุณต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าคนที่มีคู่แล้วหรือคิดจะมีคู่ค่ะชาวราศีเมษเรื่องงานในวันนี้เหมาะสำหรับการพัฒนาตนเองการหาความรู้เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการอบรมสัมมนาหรือการเรียนรู้จากหน้างานที่ทำส่วนเงินทองการลงทุนเหมาะสำหรับการเข้าหาชักชวนและโน้มน้าวหัวใจในวันนี้นะคะมองให้ใกล้อย่ามองไกลจนเกินไปค่ะชาวราศีพฤษภค่ะวันนี้เรื่องหัวใจคนมีคู่ให้พยายามแสวงหาโอกาสโดยเฉพาะการนำเสนอตัวเองจะได้รับความสนใจส่วนเงินทองการลงทุนให้เปลี่ยนสินทรัพย์เป็นทุนค่ะเล่นแร่แปรธาตุแต่เรื่องงานอย่าเบื่องานนะคะให้พยายามหาแรงจูงใจให้กับตัวเองบ้างชาวราศีเมถุนวันนี้เรื่องงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีปัญหามานานส่วนเงินทองการลงทุนก็ไม่เสียเปรียบค่ะเด่นในเรื่องของการเจรจาต่อรองเข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธส่วนหัวใจในวันนี้นะคะเหมาะสำหรับการเริ่มต้นใหม่หรือว่าเริ่มกันใหม่ค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้เรื่องงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะคนที่มีทักษะความชำนาญเฉพาะทางก็จะได้รับการยอมรับมากขึ้นแต่เงินทองการลงทุนอย่าทำอะไรตามอำเภอใจนะคะจะต้องมีวินัยในเรื่องของการใช้จ่ายส่วนหัวใจในวันนี้ก็ต้องมีการประคับประคองให้ดีค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องงานมีโอกาสได้รับมอบหมายให้คุณนั้นได้รับผิดชอบงานที่มีความสำคัญหรือเป็นคนที่บุกเบิกริเริ่มงานโครงการใหม่ๆสำหรับเงินทองการลงทุนก็เหมาะสำหรับการที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างออกไปค่ะเรื่องหัวใจต้องพิจารณาให้ดีนะคะแม้จะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานคุณจะต้องมีความชัดเจนตัดสินใจอะไรแล้วก็อย่ากลับรำให้ระวังจะมีปัญหาเรื่องของความน่าเชื่อถือเงินทองและการลงทุนถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมร่วมกับผู้ใหญ่ถือว่าสมรูปหัวใจในวันนี้ค่ะต้องตามอารมณ์คนรักให้ดีเช้าบ่ายนั้นต่างกันเลยค่ะชาวราศีตุลวันนี้เรื่องงานถ้าไม่ได้ทำอะไรที่เกินตัวหรือมีเหตุสุดวิสัยจริงๆทุกอย่างผ่านได้ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือว่างานประจำก็ตามส่วนเงินทองให้คุณอยู่เบื้องหลังให้ทำธุรกรรมผ่านคนอื่นอย่าดีลเองแล้วก็เรื่องหัวใจที่ไม่ได้ดีเปลี่ยนแปลงเป็นดีได้ที่ดีแล้วก็อย่าประมาทนะคะชาวราศีพิจิกค่ะวันนี้เรื่องงานพยายามอย่ามีปัญหากับคนรอบข้างเพราะถึงอย่างไรคุณจะต้องพึ่งพาอาศัยกันหนีกันลำบากหน้าดูค่ะส่วนเงินทองการลงทุนไทยดีนะคะไม่จำเป็นต้องลงทุนลงแรงอะไรเพิ่มเติมแต่เรื่องหัวใจวันนี้อย่าฝากปลาย่างไว้กับแมวระวังปัญหาคนใกล้ตัวค่ะและมาปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูวันนี้เรื่องงานจะเกิดความรู้สึกที่ท้าทายเพราะการได้พบเจอกับคนใหม่ๆส่วนเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่แตกต่างจากเดิม
เรื่องเงินทองการลงทุนด้านดีคือคุณนั้นไม่ต้องพึ่งพาใครแต่มีสิ่งที่ต้องระวังค่ะคือจะต้องรัดเข็มขัดให้แน่นส่วนเรื่องหัวใจค่อนข้างโดดเดี่ยวค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ในแฟนเพจ Facebook นะคะชื่อว่า Miracle Channel TV ค่ะครับสำหรับช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวพูดคุยสายสดกันนะคะ024960493และ024960494 SMS PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606มาตอบ SMS กันต่อเลยค่ะจากคุณจันยพรนะคะเกิดวันที่14ตุลาคมปี06ตรงกับวันจันทร์ค่ะเวลา18นาฬิกาการเงินโชคลาภครอบครัวและการทำบุญเสริมค่ะปีนี้ในช่วงอายุย่าง53สิ่งที่จะเตือนไม่ได้เป็นสิ่งที่ถามนะครับถ้าคุณทำงานอยู่หรือว่าทำธุรกิจผลประกอบการในแง่ของปัญหาเรื่องงานจะมีมากขึ้นนะครับตลอดจนในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงและปัญหาเนี่ยเน้นปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคลด้วยหลังวันเกิดนี้นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้คุณหมั่นตักบาตรถวายเพลพระนะสังฆทานสดจัดให้ครบข้าวปลาขนมนมเนยนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ความรักความสัมพันธ์ปีจรนี้นะครับเข้าในช่วงย่าง53นะก็ด้วยพื้นชะตาไม่ค่อยสมบูรณ์แข็งแรงและรอยต่อระหว่างย่าง53รวมถึง54เนี่ย อย่าประมาทนะครับโดยเฉพาะช่วงย่าง54แต่เอาเป็นว่าช่วงนี้ก็เน้นเรื่องงานเป็นหลักก่อนละกันนะครับทำบุญค่ะก็เมื่อกี้อย่างที่เรียนนะตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องครับท่านต่อไปค่ะคุณจุฬาลักษณ์ค่ะเกิดวันพฤหัสที่15เมษายนปี25เวลา7นาฬิกา51นาที อยากได้งานทำค่ะอาจารย์เกณฑ์งานมันเสียจริงๆนะครับก็มีหวังบ้างไหมคะอย่างนี้ก็คงถ้าพูดอยู่เสมอแหละว่าถ้าเป็นทรงอย่างนี้ก็ต้องพยายามมากขึ้นแล้วก็ให้มองงานที่แบบมันมีสเปคที่มันลดทอนลงไปหน่อยเราจะได้เปรียบคู่แข่งขันนะครับอันนี้คือในทางวิทยาศาสตร์ในทางโหราศาสตร์ช่วงนี้นะเนี่ยของกินเครื่องดื่มนะจะไปบริจาคให้เด็กที่ยากไร้หรือจะตักบาตรถวายเพลพระก็ได้ทำสองอย่างควบคู่กันเป็นกำลังใจให้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณบุญร่วมนะคะเกิดวันที่16มิถุนายนปี09ตรงกับวันพฤหัส 7:00 น.มีปัญหาทุกเรื่องเลยครับหลักๆนี่นะคือนอกจากเรื่องเงินกับเรื่องงานแล้วเนี่ยที่ผมเป็นห่วงอย่าพยายามสร้างเรื่องหมายถึงว่าพยายามอย่ามีปัญหาพยายามอย่าสร้างศัตรูและปีนี้เขาบอกว่าคนไม่หวังดีเขาแข็งแรงกับเรานะครับก็อย่างนี้นะตอนนี้49เต็มย่าง50นะครับก็ให้ในแง่การทำบุญเสริมก่อนละกันปีจรเนี้ยให้คุณไปปล่อยปลานะซื้อที่ตลาดที่คนจะทำอาหารเนี่ยไปปล่อยในแหล่งน้ำที่เหมาะสมเลือกประเภทของปลาด้วยนะครับถ้าเป็นปลาไหลหอยขมพวกนี้ต้องมีเดนมีเลนมีโคลนให้เขาอยู่ไม่งั้นก็รอดยากนะครับอันที่สองในแง่ของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุณขณะนี้คือพระศุกร์อยากให้คุณไปเช่าพระปางรำพึงมาบูชาค่ะนะครับพระพุทธรำพึงวัดถนนสุธารามที่อ่างทองถ้าสะดวกถ้าไม่สะดวกก็ให้ไปเช่าพระปางรำพึงจากวัดใกล้บ้านที่ผ่านพิธีการปลุกเสกอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานนะครับแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละ21จบวาโทโนอะมะมะวาครับค่ะเบอร์โทรศัพท์58ค่ะนี่ก็มีส่วนนะเปลี่ยนนะครับนะใช้เป็น59ดีกว่าให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะท่านต่อไปค่ะคุณอัญชนาค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมปี31เวลา 13:56 นาทีนะคะตกงานอยู่จะได้งานใหม่ไหมคะแล้วก็ความรักคู่ครองดวงปี59ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง28คือนอกจากประเด็นในเรื่องของดวงกับเกณฑ์ในเรื่องการหางานความจริงอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ยังไม่มีงานทำก็คือการลุกขึ้นมาทำธุรกิจส่วนตัวหรือแม้กระทั่งลักษณะอาชีพที่แบบไม่ต้องลงทุนเยอะแต่เหมือนกับเราเป็นอิสระในแง่ของวิชาชีพก็ทำได้ที่พูดอย่างนี้เพราะว่าในดวงเนี่ยดาวศุกร์ในดวงของคุณเนี่ยใช้ได้ถ้าเป็นลักษณะพวกงานขายตรง
เนี่ยพวกนี้ไม่ต้องลงทุนแล้วเริ่มต้นได้เลยเพียงแต่ว่าของคุณจะต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปและปีนี้สุขเป็นสีอยากให้ลองดูนะค่ะความรักคู่ครองจ้ะและในแง่ของกาลีที่มันสัมพันธ์เดือนงานทำให้คุณหางานไม่ได้เนี่ยก็ฝากทำบุญเสริมให้คุณเลาะพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มที่ยังใช้การได้เนี่ยนำไปแจกจ่ายให้กับคนที่เขายากไร้ขาดแคลนความรักความสัมพันธ์ถ้าผ่านปีที่แล้วมาได้ปีนี้เบาลงปรับตัวดีขึ้นครับท่านต่อไปค่ะคุณวีระพงษ์ค่ะเกิดวันที่28ธันวาคมปี23ตรงกับวันพฤหัสเวลา 2:30 นาทีนะคะงานเงินโชคลาภค่ะปี2ครึ่งนั่นเองนะครับก็นี่ไม่ใช่แล้วแป๊บจ้ะ28ธันวา23ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์เลยอ๋อไม่ตรงนะคะให้คุณวีระพงษ์ตรวจสอบและส่งเข้ามาใหม่อันนี้แหละประโยชน์ของการใส่ข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนเพราะหลายท่านเห็นมั้ยขนาดเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวข้องกับวันเดือนปีเกิดของตัวเองอยู่เลยตรวจเช็คอีกครั้งนึงนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่13พฤษภาคมปี20นะคะตี1กว่าฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์เรียนเลือกจะต่อที่ปัจจุบันตอนนี้หรือว่าย้ายไปที่อื่นเลยดีคะในดวงชะตานะคืออย่างนี้ถ้าผมให้ความสำคัญกับในเรื่องของสาขาวิชาที่เรียนมากกว่าค่ะนะครับของน้องเนี่ยแป๊บหนึ่งนะครับถ้าอยู่ที่ไหนอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะ13พฤษภาคม20นี่ค่ะอาจจะเป็นเรียนไปด้วยด็อกเตอร์อะไรทำงานไปด้วยหรือเปล่าอย่างนี้เกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นนะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นก็อยู่ที่เดิมก็ได้แต่ผมถ้าอายุขนาดนี้น่าจะก็ฝากไว้เป็นไกด์แล้วกันนะถ้าของคุณเนี่ยที่เด่นนะในเรื่องของพวกการศึกษาเกี่ยวกับพวกเรื่องพวกเทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรใหม่นะโดยเฉพาะถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกระบบสารสนเทศอะไรพวกนี้จะยิ่งดีมากๆเลยนะครับลองดูนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณสิริพรค่ะเกิดวันที่6ตุลาคมปี05ตรงกับวันเสาร์เวลา 2:20 นาทีชีวิตโดยรวมและอยากจะออกรถค่ะพูดง่ายๆสมมุติถ้า2สถาบันมีให้เลือกเรียนนะถ้าสถาบันไหนเจ๋งในสาขาวิชาที่ผมแนะนำก็ให้เลือกอันนั้น6ตุลา05ตี2 20ค่ะย่าง54นะครับอยากออกรถเกณฑ์ในเรื่องของรถราตอนนี้ตึงไปหน่อยนะก็ถ้าไม่รีบปลายปีหน้าก็ได้ชัดเจนและได้ที่ถูกใจนะครับส่วนชีวิตในภาพรวมเตือนเรื่องงาน2ปีเลยนะครับเรื่องเงินด้วยนะกาลีเล่นงานทั้งคู่เลยปีนี้หาโอกาสทำบุญที่โรงพยาบาลสงหลังวันเกิดปลายปีหน้าะนะครับให้นะไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเอกพงศ์ค่ะเกิดวันที่24พฤษภาคมปี29เวลา 17:55 นาทีนะคะงานเงินเสี่ยงโชคและสุขภาพค่ะชัดเจนมากแต่ไม่บอกวันเกิดมาเนาะปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะในเรื่องของการเสี่ยงโชคอ่ะ2ปีเลย30 31ระวังเข้าเนื้อนะฮะส่วนในเรื่องของการเงินฝากเตือนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดด้วยนะรวมถึงเรื่องงานแน่นอนฮะถ้างานมีปัญหาสภาพคล่องก็จะไม่ค่อยดีด้วยฉะนั้นช่วงนี้นะย่าง30เนี่ยให้คุณซื้อชุดสังฆทานยาก็ได้ถวายพระสงฆ์นะท่านต่อไปค่ะคุณนันทิชาค่ะเกิดวันที่3ตุลาคมปี42เวลา 18:26 นาทีวันอาทิตย์นะคะดวงชะตาเป็นยังไงบ้างเรียนอะไรดีเรียนเกี่ยวกับภาษาอยู่แล้วก็ลัคนาราศีจากโคราชค่ะภาษาแน่นอนต้องเป็นภาษาต่างประเทศอยู่แล้วสมรูปนะจบมาเป็นพวกทรานสเลเตอร์ก็ได้นะฮะหรือจบมาสอนภาษาต่างชาติก็ได้อันเนี้ยเด่นหรือแม้กระทั่งการใช้ภาษาไปต่อยอดอาชีพพวกงาน secretary หรือว่า executive assistant อะไรพวกเนี้ยพวกผู้ช่วยผู้บริหารดีทั้งสิ้นก็ตามแนวเดิมโคราชนครราชสีมา
ครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนช่วงนี้อดทนนิดนึงตอนนี้ราหูเล็งดวงชะตาอยู่นะครับก็คงจะเตือนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะถ้าไม่มีไม่ต้องรีบร้อนครับค่ะท่านต่อไปค่ะมีสายสดนะคะจ้ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้ะค่ะคุณอะไรคะสิวนาค่ะคุณสิวนาขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะเกิดวันที่23กุมภาพันธ์ค่ะ2509ค่ะจ้ะเวลาค่ะเวลา 19:49 นก็เกิดช่วงวันพุธกลางคืนใช่ไหมครับค่ะจ้ะอันนี้เป็นชื่อของคุณสิวนาถเองเลยใช่ไหมถามให้ตัวเองใช่ไหมค่ะจ้ะโอเคชื่อสิวนาถชาคำเรืองครับจะทราบว่าดีไหมคะรบกวนสะกดนิดหนึ่งใช้สคสาราหรือเปล่าครับสสาราสระอิฐวแหวนนอนหนูสระอาต่อถุงค่ะเป็นคนทอถุงทอถุงค่ะนึกถึงทอทหารสิวนาถก็เป็นคู่มิตรนะเลขศาสตร์สวยแล้วก็ในแง่ของทักษะก็ไม่ได้เสียนามสกุลอะไรครับชาคำเรืองค่ะชออาชาคออำคำชอชาสระอาคออำคำครับเรืองก็ดาวเรืองธรรมดาอย่างนี้ใช่ไหมค่ะชาคำเรืองตรงตัวนะคะโอเคชื่อนามสกุลนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนะก็ถือว่าในแง่ของโหราศาสตร์นะไม่เสียแล้วก็จะช่วยเสริมในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับจ้ะบอโทร91ค่ะ91เป็นเลขแห่งความสำเร็จแล้วก็ต้องบอกว่าเร็วทันใจด้วยใช้ได้ครับค่ะโชคลาภเงินทองของคุณเนี่ยดาวการเงินไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ปีจรเนี้ยระวังมีภาระหนี้นะครับนะช่วงอายุย่าง51นี้นะ51ที่กำลังจะมาถึงผมทายหลังวันเกิดเลยดีกว่านะหลังวันเกิดเนี่ยหลังกุมภาไปจนถึงกุมภา60เนี่ยให้ระวังในเรื่องของภาระหนี้สินอย่าให้ใครขอยืมเงินด้วยนะครับแล้วก็สุขภาพเนี่ยดูแลเกี่ยวข้องกับพวกทางเดินอาหารเป็นหลักค่ะจ้ะฮัลโหลค่ะก็อยากคือมีเด็กได้ไหมคะอะไรนะคะรถก็จะว่าถ้าอยากออกรถปีหน้ามีเด็กได้ไหมคะออกรถปีหน้าก็มีครับดาวอายุก็แตะนะในเรื่องของพวกยุทธยานพาหนะแต่เมื่อกี้ที่เตือนไงจะเป็นหนี้ไงนึกออกไหมที่ผมเตือนที่เห็นในดวงคือจะเป็นหนี้ไงก็ไม่เป็นไรก็ลองวางแผนดูว่าเราไหวไหมแต่เกณฑ์มันมีนะเสียทรัพย์เกิดภาระหนี้นะครับจ้ะแต่ในดวงนี้จริงๆนอกจากจะห่วงในเรื่องของสุขภาพนี่ผมเน้นช่องท้องเป็นหลักนะไล่มาเลยทางเดินอาหารระบบสืบพันธุ์ระบบภายในสตรีนะขับถ่ายเบาพวกนี้ต้องระวังอีกเรื่องนึงก็คือในแง่ของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดเนี่ยกาลีมันจี้ไปที่เรือนคู่ของคุณเนี่ยจะเข้าทำนองนี้ได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนหรือว่าได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวจะเป็นทรงนี้ในแง่ของความรักฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะค่ะกับคนรักเป็นยังไงฮะมีคู่หรือยังคะขอโทษมีอยู่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็เมื่อกี้ที่ผมบอกอะได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวเป็นไหมอยู่ด้วยกันหรือเปล่าฮะอยู่ค่ะมีโอกาสหมายถึงว่าแต่งงานแล้วได้แต่ตัวไม่ได้หัวใจหรือเปล่าคะก็เมื่อกี้ที่เตือนไงเมื่อกี้ที่เตือนค่ะนะก็ไม่ได้บอกให้ไปตีความเอาเองแต่ว่ามันจะเป็นทรงเนี้ยบางครั้งตัวอยู่กับเรานะหรือบางครั้งไม่ได้มีปัญหาเรื่องบุคคลที่3นะของคุณเนี้ยถ้าอยู่ห่างกันแล้วดีนะนึกออกมั้ยฮะถ้าสมมุติว่ามีความจําเป็นจะต้องอยู่คนละถิ่นฐานทํางานคนละที่อะไรพวกเนี้ยถือเป็นการแก้ดวงเลยนะครับนะคะฮัลโหลอย่างเงียบสิค่ะอย่างนี้เหรอคะอย่างเงี้ยไม่ใช่หมายถึงพื้นชะตาหมายถึงพื้นชะตาเกณฑ์ความรักจะเตือนให้ระวังในช่วงย่าง52มากกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างก็ระวังมีปัญหาไงเป็นอย่างนี้เหรอเออฮัลโหลค่ะจ้ะค่ะอาชีพที่บอกค่ะทำอะไรอยู่ฮะยังไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าจะ
ว่าปีหน้าก็จะลงมือคุณซักขายค่ะของคุณเนี่ยทำซักรีดดีนะแต่ขอให้มีบริการรับส่งผ้าหน่อยแล้วกันทำซักรีดใช้ได้ถ้าของกินถ้าเป็นพวกอาหารการกินขอให้คุณเกิดจังหวัดอะไรฮะขอโทษกาฬสินธุ์ค่ะแล้วทุกวันนี้อยู่ไหนคะกาฬสินธุ์หรือเปล่าคะค่ะถ้าเป็นของกินถ้าทำในถิ่นฐานตัวเองก็เป็นลักษณะพวกอาหารที่มีกลิ่นอายต่างประเทศนะอาหารยวนอาหารเวียดนามอาหารฝรั่งอะไรพวกนี้พวกฟาสต์ฟู้ดอะไรพวกนี้จะยิ่งสมรูปจะยิ่งเด่นพวกขนมเค้กเนี่ยที่ไหนคะเค้กเบเกอรี่พวกเนี้ยก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ความจริงก็คือมันมีที่มาจากต่างประเทศทั้งนั้นแหละครับหรือเป็นอาหารต่างถิ่นฐานเช่นอยู่กาฬสินธุ์ขายอาหารเหนืออะไรพวกนี้พวกที่ได้หรอคะอะไรนะคะพวกพืชผักอะไรเนี่ยไม่ได้หรอคะพืชผักคืออะไรฮะขายผักนี่แหละฮะสลัดก็ก็พยายามเน้นขายส่งให้ได้เป็นหลักแล้วกันค่ะนะขายล็อตใหญ่ๆให้ได้อะไรเงี้ยนะสัญญาณไม่ค่อยดีนะฮะนะคะก็ประมาณนี้เนาะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะเรื่องคู่ครองนี่มีโอกาสจะไปกันได้ไหมคะก็เมื่อกี้ที่เตือนไงให้ระมัดระวังแต่อย่าถึงขนาดไปจับผิดกันแล้วอย่างที่ผมบอกอะถ้าอยู่ห่างกันบ้างแล้วดีนะลองดูนะครับบางคนเขาแก้เคล็ดเขาแยกห้องนอนนะแยกเคล็ดยังไงคะแยกห้องนอนนะฮะบางคนเขาแยกห้องนอนเป็นการแก้เคล็ดค่ะนะครับนะอ่ะก็ขอให้โชคดีนะคะจ้ะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะเกิดวันที่27ตุลาคมปี27นะคะวันเสาร์ประมาณ1นาฬิกาถามลัคนาราศีจากกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็คู่แท้อาชีพที่เด่นตั้งหลักฐานได้เมื่อไหร่ทำบุญเสริมค่ะกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับสิงห์ก็ขวนขวายหน่อยตอนนี้พฤหัสยังสถิตอยู่ในราศีเกิดนะครับถามว่า ด้วยพื้นชะตาเนี่ยขึ้นเลข4ไปแล้วจะนิ่งขึ้นไม่ได้มีครบทุกอย่างนะครับแต่พอจะมีสายป่านที่ยาวพอให้คิดอ่านและทำอะไรเพิ่ม อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาดาวศุกร์ในดวงสวยนะก็ศุกร์ก็พวกของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นอันนี้ใช้ได้อีกกลุ่มหนึ่งฮะอันนี้เด่นกว่าด้วยซ้ำไปเกี่ยวข้องกับพวกน้ำเครื่องดื่มลักษณะพวกซักรีดขายเครื่องดื่มพวกนี้ผลิตน้ำแข็งเนี่ยอันนี้ถือว่าเด่นการทำบุญเสริมแต่ไม่ให้ทำในช่วงปี2ปีนี้นะในแง่ของธุรกิจส่วนตัวเพราะเกณฑ์งานมันเสียปีจรนี้หาโอกาสนะให้คุณซื้อสายยางก็ได้นะถวายวัดค่ะนะท่านต่อไปค่ะคุณสาวิตรีค่ะเกิดวันอังคารที่26ธันวาคมปี38เวลา 9:45 นะคะความรักงานเงินสุขภาพโชคลาภค่ะ 9:45 ความรักงานเงินแล้วก็โชคลาภเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง20ถ้าโสดจะได้เจอนะแต่พื้นชะตาระวังถูกหลอกนะครับของคุณได้คู่ที่มีเชื้อสายต่างประเทศจะสมรูปงานการเงินปีจอนี้เป็นอย่างไรงานก็คุณเนี่ยมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะบุคคลอื่นด้วยแล้วก็เป็นไปได้ถ้าจะเป็นลักษณะที่ผมเตือนเมื่อสักครู่นี้ในแง่ของความรักและปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุไปทำฟันขูดหินปูนซะงานโดยรวมยังพอไปได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณจิ๊บค่ะเกิดวันอังคารที่22เมษายนปี40เวลา 14:04 นะคะถามดวงโดยรวมค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารคงจะเลือกเตือนนะผมทายหลังวันเกิดครับหลังวันเกิดเตือน3เรื่องงานไม่ถนัดเกิดภาระหนี้และฝากระวังอุบัติเหตุหลังวันเกิดให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนละ8ตัวส่วนเบอร์ห้องเนี่ยใช้ทองคำเปลวแท้ปิดคู่หลัง0กับ3นะครับหลังที่2อันห้องที่2จะปิดที่เลข0มฤตยูส่วนเลขรถเนี่ยปิดหมดเลยเพราะเป็นบาตรประคบใหญ่นะแต่ว่ารถใช้น้ำพระพุทธมนต์นะครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่5พฤศจิกายนปี38วันอาทิตย์เวลา 8:00 นนะคะถามลัคนาราศีจากจังหวัดนครปฐมแล้วก็งานเงินคู่ครองอาชีพค่ะนครปฐมลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกค่ะ
นะช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะครับอิทธิพลของพระเสาร์ที่ทับดวงชะตาบางคนอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานเกิดขึ้นนะแต่ว่าของคุณเนี่ยย่าง21เหนื่อยแต่ถ้าคุณสู้ไม่ถอยมีโอกาสได้รับข่าวคราวอะไรที่น่ายินดีนะค่ะคือพูดง่ายๆเนี่ยจะดีกว่าย่าง20ที่เพิ่งผ่านพ้นมาส่วนในเรื่องของคู่จะใกล้เคียงกับสายเมื่อสักครู่นี้ที่ผมจะเตือนนะก็ถ้ายังไม่มีคู่เนี่ยไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็อยู่กันอย่างมีระยะห่างบ้างนะจะยิ่งดีทำงานคนละที่ก็ได้เจอกันน้อยครั้งไม่เหมือนคนรักปกติค่ะครับส่วนในเรื่องของการเงินช่วงอายุย่าง21นี้1ไม่ให้ใครขอยืมค่ะนะไม่เอาไม่ให้ใครขอยืมแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ทำบุญเสริมชะตาเพิ่งผ่านพ้นวันเกิดก็สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังของคุณเนี่ยหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังตอบ SMS กันอยู่นะคะส่งมาได้ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความหมายเลขนะคะ4221606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ